ลับมาเดือดกันอีกรอบสำหรับอดีตคู่รักคู่ค้านอย่างครูไพบูลย์และเอมิราอดีตภรรยาซึ่งภายหลังศาลได้มีการพิพากษาตัดสินคดีภาคผู้เยาว์ของทางด้านครูไพบูลย์ที่ตกเป็นจำเลยมีความผิดจริงให้จำคุก8ปีชดใช้ค่าเสียหาย 350,000 บาทโดยไม่รอลงอาญาสถานการณ์ระหว่างทั้งคู่ก็ดูร้อนทุกอณูอย่างล่าสุดที่ครูไพบูลย์ได้ออกมาไลฟ์ขายผลิตภัณฑ์ที่ทำร่วมกับกระต่ายพันนิภาภรรยาสาวและมีคนเข้ามาถามกลางไลฟ์ถึงคดีภาคผู้เยาว์ที่ถูกศาลตัดสินไปแล้วซึ่งทางครูไพบูลย์ตอบว่าหากบอกว่าจะติดคุกแล้วตนจะติดคุกในข้อหาอะไรคนเป็นผัวเป็นเมียกันอยู่ด้วยกันพ่อแม่ยินยอมมันจะภาคผู้เยาว์ได้อย่างไรทุกคนรู้กันหมดอยู่กินกันมา7ปีมันจะภาคผู้เยาว์ได้อย่างไรสูคือปึกแท้หรือที่แปลว่าทำไมโง่ได้ขนาดนี้ถ้าเอาตัวไป 1-2 ปีสังคมไม่รับรู้พ่อแม่ไม่รับรู้เขาเรียกว่าภาคผู้เยาว์พูดไปคนโง่มันก็โง่เหมือนเดิมอย่าไปอ่านหรือตอบพวกเกียนไม่เป็นไรครับพี่ผมก็อยากเล่าให้ฟังอยู่ครับว่าที่จริงแล้วนะถามว่าถ้าจะเอาความผิดกันในข้อหาภาคผู้เยาว์ตั้งแต่ปีอะไรปี56 57ตั้งแต่ก่อนที่เราคบกันใหม่ๆตอนนั้นศาลท่านก็ฟังอย่างนี้อยู่แล้วครับผมก็น้อมรับคำตัดสินของศาลชั้นต้นแล้วก็ศาลทุกชั้นอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมจะสู้และผมจะบอกกับสังคมว่าเป็นอะไรได้ภาคผู้เยาว์จริงผมก็พิสูจน์ได้เห็นว่าผมไม่ได้ภาคเราอยู่กันเพราะเรารักกันเรามีทะเบียนสมรสเรามีลูกด้วยกันเราไปด้วยกันเพราะเรารักครอบครัวสังคมรู้จักผมก็ให้ทุกคนรับรู้ว่าผมมีเมียนะเมียผมคนนี้เราอยู่ด้วยกันเรามีลูกด้วยกันแต่ผ่านไป6ปี7ปีอ่ะเมื่อเราอยู่ด้วยกันไม่ได้เราก็หย่ากันถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็แยกกันอยู่ผมก็มีผ่านมา3ปีที่เราเลิกกัน 3-4 ปีผมก็ได้เมียใหม่ผมผิดเหรอครับผมเอาเมียเอาลูกใหม่ผมผิดเหรอครับโอ้ถ้าผมเป็นคนธรรมดานะพี่น้องเอ้ยมันต่างคนมันต่างอยู่มันจบไปแล้วแต่ตอนเนี้ยครับใช่ๆครับก็อ่านก็อยากให้เข้าใจก็อยากพูดครับแต่ผมมันไม่จำเป็นต้องพูดให้ผู้ใดฟังจักสิเว้าไปเฮ็ดหยังแม่พี่ก็พูดเท่าที่พูดได้แต่ก็ให้กระบวนการทางกฎหมายแล้วแต่ศาลท่านพิจารณาเพราะว่าถ้าถามผมสิ่งที่ผมจะบอกได้บอกทั้งสังคมบอกทั้งศาลได้ว่าผมไม่ได้พลาดผมเนี่ยยื้อกินกันเป็นสามีภรรยาผมมีลูกน้องกันและตอนเท่าคบกันนะคบตั้งแต่ผมเรียนอยู่ปี4ปี5ตอนนั้นรู้จักกันครั้งแรกนะตั้งแต่ผมเรียนอยู่ปี4ปี5แล้วก็คบกันเป็นแฟนกันแล้วก็รู้ทุกคนรู้สังคมรู้แล้วก็กินอยู่ด้วยกันชั้นสามีภรรยามีลูกด้วยกันไปมาหาสู่กันก็แค่นั้นครับแต่อยู่ดีๆผ่านไปจักปีแล้วครับเลิกกันไป3ปี4ปีแม่เขาบอกว่าอยากฟ้องผมว่าผมไปฟ้องหมิ่นประมาทเขาที่เขาไปออกรายการกล่าวถึงผมนะครับก็เป็นการฟ้องแก้เกี้ยวก็แค่นั้นครับจากการออกมาไลฟ์สดของครูไพบูลย์เรียกว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากและเหมือนเป็นการเติมเชื้อเพลิงให้ฝ่ายตรงข้ามอย่างมากเลยทีเดียวโดยทางด้านของเอมิราอดีตภรรยาก็ได้มีการแชร์โพสต์ของทนายเก่งวิศรุตทนายความในคดีดังกล่าวของเอมิราซึ่งออกมาโพสต์เดือดว่าโชโง่ไม่สำนึกบักขูรูตอนที่เขายอมนอนด้วยแม่เขาไม่ได้ยอมเข้าใจไหมไอ้โง่สู้ให้จริงอยากขอท้ายอุทธรณ์ให้รอการลงโทษนะมึงพร้อมกับแคปชั่นว่ามีคนบ่ได้หนังสือค่ะคุณตำรวจพร้อมทั้งคอมเมนต์ใต้โพสต์ได้ว่าอีหยังคือมาไลฟ์สดด่าคนว่าตัวเองไม่ผิดว่าคนปึกเมียก็นั่งฟังผัวว่าวโอ้หรือว่าอยากด่าเองแต่ไม่กล้าด่าหนูออกสื่อใช้ผัวเป็นไม้กันหมาให้คนด่าผัวแทนจะของตอนเจอหน้ามองหน้าหน่อยนะจะยิ้มให้สำหรับเอมิราหรือว่ามิราชนวิลันวานิชอดีตภรรยาของนายไพบูลย์แสงเดือนหรือว่าครูไพบูลย์ผู้บริหารค่ายจัวจ๊าสตูดิโอผู้จัดการส่วนตัวและสามีของนักร้องสาวกระต่ายพันนิภาโดยมีภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดเลยมีอาชีพเป็นช่างแต่งหน้าอิสระและเปิดร้านเสริมสวยทั้งทำผมและทำเล็บเคยคบหากับครูไพบูลย์มาตั้งแต่อายุ16ปีกระทั่งจดทะเบียนสมรสและมีลูกด้วยกัน1คนนอกจากนี้เอมิรายังอยู่เบื้องหลังการเปิดค่ายเพลงจัวจ๊าสตูดิโอโดยตอนนั้นอดีตสามีอยากเปิดค่ายเพลงเธอจึงช่วยเหลือตามประสาสามีภรรยากู้เงินมาช่วยทำค่ายเพลง
ซึ่งในปัจจุบันเอมิราก็มีงานรีวิวสินค้ามามากมายรวมถึงแจ้งเกิดเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอและเป็นศิลปินนักร้องเจ้าของเพลงฟ้ามีตาโดยได้รับโอกาสจากนายประจักษ์ไหทองคำเจ้าของค่ายเพลงไหทองคำเรคคอร์ดถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ